คนไทยไม่ยอมมีลูกครับนั่นคือสิ่งที่กำลังบิดเบี้ยวในสังคมไทยเพราะฉะนั้นผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเด็กๆแต่ละคนไม่น้อยเลยนะคะสำหรับพวกหาเช้ากินค่ำแบบแม่เนี่ยไม่ไหวตั้งท้องน้องกลับไปคลอดกลับมาระบบมันปิดอะค่ะไม่ให้พี่วิ่งตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรเลยเพราะว่าพ่อเขาก็หาเงินคนเดียวมันค่าใช้จ่ายมันไม่พอเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนาะไหนจะค่านู่นนี่นั่นหลายอย่างก็เลยคิดกันว่าต้องหาแบบหาที่ที่จะรับน้องแต่เราก็รู้ว่าในส่วนมากรัฐบาลมันจะ2ขวบกว่าถึง3ใช่ไหมคะเขาจะรับเด็กอะไรเงี้ยแต่เราก็หาไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วทีนี้พอดีเจอเพื่อนที่รู้จักที่ตึกอะค่ะเขาแนะนำมาก็เลยได้มาเจอตรงนี้ก็เลยฝากน้องประมาณ 7-8 เดือนมั้งคะก็พาน้องมาแล้วก็ได้ทำงานช่วยกันสวัสดีครับยอมสวัสดีครับนั่นแหละเดี๋ยวไปเรียนสวัสดีครับกินข้าวกินข้าวอย่างที่นี่วันละ30มันได้เยอะอยู่นะลดราคาได้เยอะแล้วก็ข้าวฟรีครูก็บอกว่าถ้ามีนมหรืออะไรถ้าเอามาได้ก็เอามาถ้าเอามาไม่ได้ที่นี่ก็มีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราติดงานไงคะแล้วมาช้าก็จะโทรหรือไลน์มาบอกครูว่าเดี๋ยววันนี้จะรับช้านะคะอะไรอย่างเงี้ยพอไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ถึงกับแต่ก่อนที่ทำงานคนเดียวออกก็สายใช่ไหมคะพอตอนเย็นบ่ายสามครึ่งก็ต้องมารับน้องแต่ก็ยังดีเราหาได้ช่วยกันเป็นค่าข้าวค่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากแบบรัฐบาลอยากให้ประชาชนมีลูกมีเด็กมากขึ้นอยากให้มีที่รับเลี้ยงแบบแล้วก็สวัสดิการเด็กๆทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเด็กๆแต่ละคนไม่น้อยเลยนะคะถ้าแบบเป็นศูนย์เด็กเล็กๆ เล็กไม่ใช่2ขวบหรือเนสเซอรี่นะคะแบบถ้าแบบเนี้ยอยากให้มีเยอะๆพ่อแม่ส่วนมากเขาที่เขามาทำงานเขาก็หาเช้ากินค่ำอะค่ะเขาไม่ได้มีเงินถ้าเกิดเขามีเงินเขาก็คงไม่มาฝากแบบนี้อะไรเงี้ยคนรวยๆเขาก็มีแม่บ้านมีอะไรเลี้ยงลูกเขาให้แต่สำหรับพวกหาเช้ากินค่ำแบบแม่เนี่ยไม่ไหวครั้งแรกน่ะยากต้องติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าลงเลยเราจะได้เลยเราต้องไปสอบถามเขาว่าทำไมยังไม่ได้มันติดขัดอะไรเราต้องติดประสานติดต่อประสานงานด้วยตัวเราเองเจ้าหน้าที่ไม่ได้พาดพิงถึงเขาว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาอาจจะคนเยอะไปหน่อยคือเขาว่าเขาลงทะเบียนให้เราแล้วแต่พอเรามาเช็คสิทธิ์แล้วมันไม่เข้าก็มีที่เด็กได้เงินก็ได้ความรู้มาจากศูนย์เด็กอ่อนนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เรียกเขาว่าครูแต่เรียกเขาว่าแม่เขาเป็นแม่คนที่สองของลูกเราของลูกของหลานที่เราไปฝากเขาก็ได้จากนั้นเนี่ยเขาคอยแนะนำคอยมาบางทีมาซัพพอร์ตว่าได้หรือยังไปทำอะไรติดต่ออะไรหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็คอยแนะนำเราอยู่เรื่อยแม่ทุกคนคลอดลูกออกมาผู้หญิงคนที่เรามีรายได้น้อยอ่ะเขาก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยก็ต้องเลี้ยงลูกงานก็ทำไม่ได้ไอ้รายได้หลักมาจากพ่อเขาเท่านั้นอาชีพเราก็คือรับจ้างทั่วไปก็หาแบบนี้มันก็ต้องมีความสำคัญอย่างมากอย่างน้อยก็ช่วยต่อชีวิตของเขาไปได้ช่วงที่เราเคยปิดศูนย์ที่ผ่านมานะคะพ่อแม่ก็ต้องออกไปหางานทำไปเพื่อจะมีอาหารเลี้ยงลูกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีที่จะเลี้ยงว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยสูงอายุมากติดเตียง
แต่ต้องเอาหลานวางไว้อะไรเงี้ยคือสภาพมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะพัฒนาเด็กนั้นไอกระบวนการที่ออกแบบสำหรับการพัฒนาคุณภาพของประชากรนะคะซึ่งมีหลากหลายวัยแต่กำลังพูดถึงวัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคิดว่าการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ต้นทุนมนุษย์ที่เล็กสุดมีความสำคัญต่อพัฒนาการในทุกด้านของเด็กนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะคะซึ่งง่ายสุดก็คือการช่วยให้มีที่เลี้ยงเด็กนะคะสอดคล้องกับการลาแล้วก็ต่อยอดได้เด็กไม่ต้องถูกส่งกลับไปต่างจังหวัดที่ศูนย์เด็กของมูลนิธินะคะจะเห็นว่าถ้าเด็กเข้ามาตั้งแต่เล็กๆเลย3เดือนนะคะมาอยู่ในห้องเด็กอ่อนห้องเด็กกลางห้องเด็กโตเนี่ยพัฒนาการเด็กเนี่ยเร็วมากนะคะรวมถึงการติดตามเรื่องของโภชนาการเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กค่ะมันคุ้มมากค่ะมันคุ้มมากที่เราจะเห็นว่า1ชีวิตที่เกิดมาในครอบครัวที่เปราะบางด้วยเหตุต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมีโอกาสและเข้าถึงสิทธิของเด็กที่เป็นขั้นพื้นฐานจริงๆนะคะให้กับเด็กในประเทศไทยแล้วก็เรามองถึงว่าสวัสดิการต่างๆเนี่ยอยากจะให้สวัสดิการเงินเด็กเล็กทั่วหน้าเนี่ยเราขอเป็นให้กับเด็กทุกคนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยควรจะได้รับการดูแลซึ่งเขาเข้าอยู่ในเมืองไทยเขาก็คือเด็กที่ในประเทศไทยนะคะก็มองถึงเด็กทุกคนนะคะ